จะบูรณาการการสอนสตรีมอย่างไรให้เด็กๆของเราเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ได้ครูคลับคลับของครูวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาถอดรหัสการสอนสตรีมให้กับน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนเสถียรในพระราชูปถัมภ์ว่าคุณครูมีเทคนิคการสอนสตรีมอย่างไรที่สามารถดึงศักยภาพของน้องๆออกมาให้เป็นนวัตกรรุ่นจิ๋วได้ครับแบตเตอรี่ไม่มีฐานไฟฉายไม่มีจะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้ยังไงให้รู้กระบวนการเกิดไฟฟ้านะครับอยากให้รู้ว่าทั่วโลกเขาเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกเขาเกิดอะไรขึ้นมีสึนามิมีน้ำท่วมเหมือนกันมีอะไรต่างๆแล้วผมกำลังจะเชื่อมโยงไปเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพที่หนักๆตอนนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆเด็กเราอยู่ในบ้านเด็กเราอยู่ในบ้านแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรประมาณนี้อย่างน้อยๆให้เขาต่อวงจรไฟฟ้าเป็นจะได้มีแสงสว่างในการขอให้คนช่วยเหลือเขาได้พวกผักผลไม้ที่เอามาสอนนะก็คืออย่างน้อยๆให้มีแสงสว่างขึ้นมาเล็กๆก็ยังดีนะครับในการขอความช่วยเหลือคนหูหนวกพูดไม่ได้ตะโกนไม่ได้ว่าช่วยเหลือหน่อยอย่างน้อยๆให้มีไฟขึ้นมาให้มีกระแสไฟขึ้นมาให้คนรู้นะครับก็ใช้พวกผักผลไม้ที่ให้รู้วิธีการเกิดนะครับแล้วก็จะให้เด็กทดลองจริงๆจากที่ดูวิดีโอแล้วนะครับก็จะให้เรียนรู้นะครับว่าก็จะถามคำถามเขานะครับว่าถ้าโลกเราเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเราจะทำยังไงล่ะอย่างแรกที่ผมบอกก็คือให้เขารู้พื้นฐานก่อนว่าเทคโนโลยีมันสร้างมาจากพวกวิทยาศาสตร์ที่คนเข้ามาคิดรวมๆกันแล้วสามารถใช้ประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้นก็จะเชื่อมโยงให้เขาคิดว่าจะสร้างอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายมากขึ้นตอนแรกนะครับโรงเรียนนี้สอนสเต็มตามที่กระทรวงศึกษาธิการเขาบอกให้สอนนะครับแล้วทีนี้ทางผู้อำนวยการทางโรงเรียนมองว่าเด็กๆเราเนี่ยมีทักษะของศิลปะครับมีศิลปะวาดรูปสวยระบายสีสวยเพราะว่าเด็กหูหนวกเขาจะเรียนรู้โดยการมองเขาจะชอบอะไรสิ่งที่สวยงามสวยๆเขาก็เลยมีทักษะของศิลปะมากก็เลยเอาเข้ามาตัวเองเข้ามาเป็นสตรีมครับในการสอนสตรีมนะครับสำหรับเด็กๆของผมที่ผมสอนนะครับอยากให้เขามีทักษะในการสร้างอะไรใหม่ๆได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะครับในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กๆทุกคนนะครับต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตัวเองซึ่งสำเร็จได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูเขาก็ได้แต่เขามีทักษะว่าฉันต้องค้นหาข้อมูลแล้วก็ทำประดิษฐ์ออกมาออกแบบก่อนแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มันสำเร็จมาลองดูตัวนี้ตัว LED แล้วก็ตัวนี้แผ่นนี้เอาคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรแผ่นจะติดเข้าไปในนี้ตัวนี้คือแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงวางแผนออกแบบว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรนะครับในการได้ความรู้จากทั้ง4ฐานแล้วนะครับว่าจะทำสิ่งประดิษฐ์อะไรที่ให้มีแสงสว่างที่ใช้ได้ในบ้านโดยที่เขาทำเองต่อวงจรเองคำถามนี้นะครับก็จะไปจุดประเด็นความคิดเขาว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้สมมุติตัวเองก็จะลองคิดดูว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาผมก็จะเชื่อมโยงไปกระแสไฟฟ้ามันสามารถสร้างแบบนี้ได้จนเขาต่อยอดไปว่าอ๋ออาจจะสร้างนวัตกรรมอย่างเช่นเป็นไฟฉายเป็นอะไรที่เขาคิดขึ้นมาในความคิดของเขาครับผมสำคัญเลยหนึ่งคือแผงโซลาร์เซลล์คือแผงเก็บแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้คุณครูจะให้พวกเราต่อวงจรนะครับต่อวงจรตัวนี้เข้ากับตัวนี้เดี๋ยวฮะจะให้มาดูใกล้ๆเดี๋ยวยืนขึ้นมาดูใกล้ๆนะ
คลื่อนที่ยาวขั้วบวกแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยจนมาแตะกันกับขาของหลอดไฟจะทำให้หลอดไฟติดเด็กหูหนวกเนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตาบางครั้งเนี่ยให้เขาฝึกปฏิบัติหรือให้เขาเราอธิบายให้เขาฟังเนี่ยบางทีเขาจะลืมแต่เมื่อไหร่ที่เขาวาดจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีของทั่วไปนะคะที่เราจะเรียนรู้ด้วยการมองเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนรู้ด้วยการมองเมื่อเขาได้วาดความเข้าใจของเขาเนี่ยจะมากขึ้นแล้วก็เขาจะจำได้มากขึ้นว่าอ๋อแล้วครูอยากจะให้รู้ว่าในส่วนเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราได้เรียนรู้ได้ทั้งภาษาไทยเด็กหูหนวกนะคะคือพอเราให้เขียนคำศัพท์ก็จะได้ทั้งภาษาไทยซึ่งบางคำคำศัพท์บางคำเขาก็ยังไม่ทราบว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันหมายความว่าอะไรคือตัวอะไรเวลาเขาไปอ่านที่อื่นเขาก็จะได้อ๋อเขาเคยผ่านตามานะว่าชื่อนี้อันนี้ได้ภาษาไทยไปแล้ว1มันเป็นการบูรณาการทั้งหมดนะคะเป็นภาษาไทย1เป็นวิทยาศาสตร์ก็คืออุปกรณ์เนี้ยเอาไว้ใช้แล้วหน้าที่อะไรเมื่อเอามาเชื่อมต่อมาเป็นชิ้นงานเนี่ยวิธีการต่อขั้นตอนการทำงานของมันเป็นแบบไหนก็เลยให้เขาวาดเมื่อเขาทดลองอย่างให้เขาทดลองเขย่าแล้วให้เขาทำทุกอย่างแล้วสรุปขมวดมาเป็นภาพเพื่อให้เขาได้จำอีกหนึ่งครั้งค่ะเข้าใจด้วยอันนี้หนึ่งต้องสังเกตต้องเรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าเราจะพอวาดเสร็จแล้วเราจะให้วาดแต่ละอุปกรณ์ที่สำคัญว่าเราจะใช้อะไรเพื่อไปประกอบเป็นชิ้นงานนี้พอเขาได้ปฏิบัติเนี่ยความจำความรู้ที่เขาได้รับเนี่ยมันจะจำได้มากกว่ามันจะเข้าใจได้มากกว่าการที่ฟังครูแล้วอ๋อเนี่ยค่ะเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเด็กพวกนี้ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะถ้านักเรียนอยากพอรู้แล้วเรียนจะทำเป็นทอแบงค์นักเรียนก็เปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ให้เป็นที่เสียบโทรศัพท์ทองแดงอยู่ข้างในปุ๊บเป็นสายสามารถนำไฟฟ้าได้เหมือนสายไฟอย่างนี้ก็มีทองแดงอยู่ในสายไฟตัวนี้นะอาถรรพ์นั้นนะคะเราให้เด็กได้เรียนรู้ว่าถ้าสมมติว่าคือเด็กจะรู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานยังไงแต่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยเราจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างก็เลยยกตัวอย่างให้เขาได้เห็นว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากการใช้ขดลวดทองแดงกับแม่เหล็กผ่านวิ่งผ่านกันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเป็นวิธีการหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายๆที่เราสามารถประดิษฐ์ได้เองอะค่ะเราต้องการให้เด็กได้ความรู้แต่ละแบบสรุปสุดท้ายเนี่ยเราจะมาขมวดยอดว่าถ้าสมมุติเราจะตั้งสถานการณ์ขึ้นมาว่าถ้าสมมุติว่าน้ำท่วมจริงๆแล้วเอาความรู้เนี่ยความรู้ที่มีเนี่ยหนูจะเลือกชิ้นไหนหรือเอาความรู้ที่ได้รับอย่างไรมาผนวกเป็นชิ้นงานของเขาเองเพราะว่าเด็กเนี่ยพอได้รับความรู้มาต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยแล้วให้เขาลองจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเขาสร้างแบบนี้ได้ความรู้อันนี้มาได้ความรู้อันนี้มาแล้วเอามารวมกันเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยค่ะเป็นความรู้ที่แยกมาเพื่อที่จะมาผสานกันอีกทีนึงจะมีแผงโซลาร์เซลล์มาให้มีถ่านมีไฟมีอุปกรณ์มีสายไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เขาลองคิดดูว่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้อะไรบ้างอันนี้เราไม่ได้จำกัดเขาว่าจะใช้อะไรแต่ให้ออกมาว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่อยู่บ้านแล้วน้ำท่วมหรือออกไปข้างนอกไม่ได้ไฟดับเราจะใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยทำอะไรได้บ้างเราอยากให้มันชัดเราก็เปิดรับแสงอาทิตย์มองหาดวงอาทิตย์แล้วรับแสงอาทิตย์ค่ะจะเป็นการต่อหลอดไฟต่อมันไปเรื่อยๆยาวๆต่อมันไป
านนี้นะครับก็ชื่อว่ากระแสไฟฟ้าจากผลไม้นะครับก็คือเป็นฐานที่สอนให้เด็กๆรู้ว่าการกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาก่อนที่เขาจะมาสร้างเทคโนโลยีเป็นฐานเป็นแบตเตอรี่ก็มาจากหลักการนี้นะครับในมะนาวมีสารอิเล็กโทรไลต์นะครับมีสารอิเล็กโทรไลต์แล้วทำปฏิกิริยากับแผ่นสังกะสีนะครับทำให้เขาเรียกว่าสูญเสียอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่ออกไปจับกับขั้วบวกแล้วเคลื่อนที่ต่อเรื่อยตามลูกมะนาวที่ต่อแผงวงจรแล้วก็ไปเข้ากับหลอดไฟแล้วก็ทำให้กระแสไฟฟ้าติดเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาของเด็กหูหนวกเนี่ยถามว่าสำคัญไหมตอนนี้คือสำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีแล้วเด็กได้รับความรู้จากเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาหาข้อมูลได้ง่ายซึ่งเมื่อก่อนเด็กเนี่ยจะรู้จะเรียนรู้ได้ก็คือครูสอนแล้วการฟังเขาไม่ได้ยินวิทยุความรู้ที่ได้จากวิทยุอะไรเนี่ยมันจะได้น้อยแต่พอยุคสมัยนี้เนี่ยพอเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสามารถหาภาพหาเป็นข้อมูลภาพเป็นประโยคง่ายๆหรือเป็นวิดีโอเนี่ยสำคัญกับเขามากเลยเพราะเขาเห็นภาพแล้วเขาจะเกิดความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยในยุคนี้เราจะสอนเด็กได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเราให้ประดิษฐ์เป็นเหมือนอุปกรณ์ของใช้โดยที่ใช้ของที่อยู่ในบ้านตอนแรกก็จะมีเป็นpaper mache เป็นpaper mache แล้วก็ผลิตเป็นของอะไรก็ได้เด็กก็จะผลิตเป็นออมสินบ้างเป็นนาฬิกาคือเราอันนี้เป็นพื้นฐานเลยที่เราสอนเรื่องสตรีมตอนยุคโควิดเนี่ยเราให้เด็กประดิษฐ์รถจากพลังงานถ่านนะคะเราจะส่งอุปกรณ์ส่งไปทางไปรษณีย์ส่งไปให้เขาที่บ้านเพื่อที่เขาให้ครีเอทว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามีอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราอยากประดิษฐ์ของเล่นเป็นรถจะใช้อะไรทำได้บ้างแล้วต่อยังไงโดยที่เรามีการสอนผ่านออนไลน์ก่อนว่าการต่อวงจรเป็นแบบไหนอะไรคืออันนี้คือชิ้นงานอะไรอันนี้คือชิ้นอุปกรณ์อะไรแล้วเราจะมาผนวกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยของเรายังไงแล้วให้เด็กไปลองประดิษฐ์เด็กก็สามารถประดิษฐ์กันได้นะคะแรกเนี่ยเราจะให้เด็กออกแบบแล้ววัดว่าเขาอยากได้ขนาดแค่ไหนคืออยากได้กว้างคือเขาต้องออกแบบก่อนที่เราจะต้องส่งเราคือเขาต้องออกแบบว่าเขาอยากได้ชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานขนาดนี้แล้วมีขนาดเท่าไหร่คำนวณออกมาว่าเอ๊ะแล้วสูงขนาดนี้มันจะได้ไหมให้วาดเป็นออกแบบมาเลยค่ะแล้วก็ให้ไปคำนวณว่ากว้างสูงขนาดนี้มันได้องศาหรือเปล่าโดยที่มีครูที่ปรึกษานะคะเขาจะมีครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มเขาก็จะเอาไปคุยกับครูที่ปรึกษาเพื่อที่จะกลับมาสร้างงานได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นครับการเรียนนะครับผมก็คือต้องพยายามนะครับจะได้ไปสอนน้องๆได้เราต้องพยายามใช่ไหมคะเราต้องพยายามก็คือเราต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นก็ให้หลักการเข้าไปได้ว่าเคยเห็นไหมสมมุติเครื่องบินเนาะเด็กๆเครื่องบินที่เห็นไหมหน้ารถยาวๆเขาไม่ต้านจะไม่ต้านลมต้านอากาศมากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยสร้างออกในรูปแบบที่มันจะหน้ายาวๆอันนี้เด็กผู้ชายเขาทำโจทย์ก็คือสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนที่ได้ตรงก็คือเอ็นเอียงอะไรยังไม่เอาก็ให้ปรับแก้กันใหม่บางคนถ่ายวิดีโอส่งมาทำไมรถหมุนกลับแล้วก็บอกไปว่าขั้วฐานอาจจะสลับทำให้มอเตอร์สลับด้านก็เลยหมุนย้อนหลังหมุนกลับด้านก็ให้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงมาอยากทำรถที่มันหน้ายาวๆอยาก
ลองดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็เขาก็ทำได้ครูเขาให้สั่งทำเป็นรถที่ผลิตจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานถ่านเนี่ยค่ะมีค่ะปัญหาเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยมันแอนก็ต้องเพิ่มเสริมด้านล่างเข้าไปมีปัญหาค่ะครั้งแรกมีปัญหามันหนักมันก็เลยตกลงมาเพิ่มเอากระดาษแข็งเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคราวนี้ก็ทำได้ค่ะได้เร็วค่ะได้เร็วไปข้างหน้าได้เร็วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโครงด้วยโครงสร้างเนี้ยพอแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้น้ำหนักมันไม่ได้มันจะไม่เร็วไปกว่านี้มันต้องคิดแก้ไขอันอื่นต้องเรียนรู้เองได้กระบวนการคิดเองแล้วเขาจะเป็นความจำที่ยั่งยืนครับผมเหมือนจุดประกายเขาชิ้นงานเขาอาจจะไม่ใช่ว่ามันเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่าเขาจะได้ความรู้เพื่อที่จะไปต่อยอดของเขาได้ต่อไปอะค่ะผิดพลาดเนี่ยมันสำหรับเด็กขนาดนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งพอผิดพลาดมาสิ่งที่เราอยากจะให้เด็กเรียนรู้เนี่ยก็คือการวิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อผิดพลาดเราจะดูว่าเมื่อผิดพลาดแล้วเขาแก้ปัญหายังไงเพราะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยการผิดพลาดเนี่ยคนที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยจะอยู่รอดในสังคมนี้ได้คือโรงเรียนเราสอนให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ต้องลองฝึกเองด้วยครับต้องหาอ่านหาในอินเทอร์เน็ตหา YouTube หาคือหาความรู้จากแหล่งต่างๆค่ะเขาบอกว่าเขาเล่นบ่อยคือเล่นหาความรู้เนี่ยคือบางทีนอนพักหรือนอนเล่นเนี่ยมันเหมือนเสียเวลาเขาไปหาความรู้จากในอินเทอร์เน็ตหาจาก YouTube อยากอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าดูเรื่องหลักการไฟฟ้าดูเรื่องความรู้อยากลองทำมีไฟฟ้ามีดูอย่างอื่นๆอีกไหมเลยเขาดูทุกอย่างเลยค่ะใช่ครับวิธีการแล้วก็ใช้ได้จริงครับอย่างเช่นมาทำเป็นโคมไฟมาทำเป็นที่ส่องไฟแต่ว่าเวลาจะชาร์จแบตเอามาวางที่แดดก็มีที่เก็บประจุที่เก็บไฟฟ้าด้วยก็จะใช้ได้นานครับผมคือทักษะมันเป็นทักษะสากลที่โรงเรียนเราเพิ่มด้านเทคโนโลยีคือโรงเรียนเราสนับสนุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเราสอนผนวกไปผสมผสานกันไปให้เด็กสามารถอยู่ได้ในศตวรรษนี้คือทุกอย่างเขาเหมือนคนปกติค่ะแต่เราส่งเสริมให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนปกติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของโรงเรียนถึงได้สนับสนุนทุกอย่างให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเรียนรู้ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ด้อยไปกว่าเด็กปกติความฝันของเด็กที่เราปูพื้นฐานมาเนี่ยเด็กอยากเป็นนักคอมพิวเตอร์เป็นเขียนโปรแกรมเมอร์อยากออกแบบเนี่ยเยอะเป็นครูที่นี่มา23ปีตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เริ่มจบมาก็อยู่ที่นี่มาเลยค่ะ23ปีสอนภาษามือซึ่งตอนแรกครูก็ไม่ได้ภาษามืออยู่ที่โรงเรียนเนี้ยเราจะสลับกันเป็นครูเป็นนักเรียนเพราะว่าเราสอนความรู้ที่เรามีหรือได้รับความรู้ใหม่ๆเนี่ยให้กับเด็กส่วนเด็กเนี่ยเราไม่ได้ภาษามือเพราะว่าภาษามือมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งเราจะต้องเรียนรู้ภาษามือที่เขาสอนกลับมาให้เราเพราะฉะนั้นเรากับเด็กเนี่ยจะไม่ใช่แบบเธอจะต้องฟังฉันอย่างเดียวโรงเรียนนี้จะไม่ใช่เธอจะต้องฟังฉันอย่างเดียวเราแชร์กันได้สอนภาษามือให้ครูแล้วสิ่งที่หนูอะไรที่หนูไม่รู้มาถามครูจะบอกให้เราพอจะถอดรหัสการจัดการเรียนรู้สตรีมที่นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้แล้วยังพัฒนาทักษะ soft skills ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ดังนี้ครับ 1. ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กสังเกตให้เกิดความสงสัยใคร่รู้จนผู้เรียนตั้งคำถามด้วยตนเอง 2. นำความรู้พื้นฐานที่เป็นก้อนๆทั้งวิชาวิทย์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์จะมาเชื่อมโยงกันภายใต้กิจกรรมที่คุณครูมอบให้
3. ใช้โจทย์หรือปัญหาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงพร้อมกับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการลงมือปฏิบัติ 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงความรู้ด้านตรรกะผสมผสานกับศิลปะให้เป็นรูปธรรม 5. เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียนคิดเองและเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเองกระบวนการนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้คิดเองทำเองเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ติดทนนานสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญมากที่คุณครูควรจะปลูกฝังให้กับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21และนี่คือผลงานที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเองครับอย่างน้อยเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยจนไฟฟ้าดับอีกครั้งเขาก็สามารถสร้างไฟฟ้าจากสิ่งรอบตัวที่มีและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ครับช่วง Upskill Reskillไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้แบบ STEM หรือการจัดการสอนแบบ STEAM ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21โดยเฉพาะการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถผลิตนวัตกรรมได้นั้นนอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญก็คือเทคนิคการระเบิดจากภายในตัวของผู้เรียนให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเช่นกันแล้วคุณครูจะมีวิธีระเบิดให้เกิดทักษะนี้ในตัวเด็กได้อย่างไร Upskill Reskill มี5เทคนิคในการปลุกจิตวิญญาณนวัตกรมาฝากกันครับ1. ปล่อยให้บรรเจิดผลงานสร้างสรรค์บางอย่างมาจากการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมเขาเพียงแค่คุณครูปล่อยให้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกไปกับสิ่งที่เขาค้นคิดทดลองเรียนรู้ลองผิดลองถูกเพื่อกระตุ้นจินตนาการของพวกเขา 2. เรียนรู้ความผิดพลาดการบอกว่าสิ่งใดถูกหรือผิดไม่ได้สร้างนักประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ฉะนั้นคุณครูควรฟีดแบคหรือสะท้อนให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไขและทำให้ดีขึ้นต่อไป 3. สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเร้าใจจากผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาการสอนพบว่าห้องเรียนเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ปลุกพลังให้เกิดนักคิดที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งห้องเรียนของตนเองจะทำให้พวกเขาสนุกและใฝ่เรียนมากขึ้น 4. ถามกลับมากกว่าการให้คำตอบเวลาที่เด็กถามคุณครูไม่ควรตอบเด็กๆแต่ควรตั้งคำถามกลับให้เด็กได้ฉุกคิดเช่นแล้วคิดว่าทำไมรถจึงวิ่งกลับด้านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ทำให้มันวิ่งช้า 5. ชมที่ความพยายามคุณครูควรชมที่กระบวนการในสิ่งที่เด็กทำไม่ใช่ชมผลลัพธ์ของการกระทำเช่นไม่ควรชมว่าเก่งหรือฉลาดแต่ควรชมว่าเพราะเราเรียนรู้และพยายามแก้ไขจนทำให้ประดิษฐ์รถที่วิ่งตรงได้ซึ่งการชมด้วยลักษณะนี้เป็นการเสริมทักษะด้าน soft skills คือไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคให้กับเด็กๆนั่นเองครับและนี่คือ5เทคนิคที่คุณครูสามารถนำไปปลุกวิญญาณนักประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นในตัวลูกศิษย์ของเราครับ